โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเข้าสู่รายการวงว่างมาเทรดกันนะครับวันนี้เราอยู่กันในซีรีส์พอร์ต 1,000 เหรียญเป้าหมาย500เหรียญกันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนเป็นวันแรกของสัปดาห์ใช่มันคือวันจันทร์นั่นเองนะครับวันนี้เนาะก็ต้องบอกเลยว่ากราฟแบบเละมากเป็นการต้อนรับสัปดาห์ใหม่ที่เละมากนะครับโอเคเละขนาดไหนก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนเราไปลุยกันวันนี้นะครับฝากผู้ใหญ่ใจดีของเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกันด้วยนะครับ Trading View แพลตฟอร์มดีมีคุณภาพแพลตฟอร์มที่จะช่วยการวิเคราะห์กราฟของเพื่อนๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจใช้งาน Trading View สมัครใช้งานได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับ OKX Exchange Trade Crypto ที่ทรงพลังที่สุดในโลกนะครับต้องใช้คำนี้นะอ่ะนี่โลโก้มาแล้วก็ฝากโอเคเอาไว้ด้วยนะครับทุกคนโอเคก็ฝากผู้ใหญ่ใจดีของเราทั้ง2เจ้านี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกันด้วยนะครับทุกคนสนใจใช้งานผู้ใหญ่ใจดีทั้ง2เจ้านี้สมัครใช้งานได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับโอเคครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนดูไลฟ์ของผมแล้วชอบนะครับอย่าลืมนะฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าอยากจะติดตามไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้มั้ยพลาดกันนะครับโอเคก็ปะไปลุยกันเลยครับมาดูกันว่าผลงานในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับ Let's go ไปลุยกันเลยครับโอเคครับผมสลับไม้ที่1ในวันนี้นะครับได้จุดเข้าแล้วเป็นตรงนี้นะครับทุกคนเรารอกันมานานมากเป็นชั่วโมงเลยนะกว่าจะได้ไม้แรกนะครับสำหรับไม้แรกนี้นะครับก็ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกในภาพใหญ่นะกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้ช่วงกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตก็มาตัดขึ้นที่โอเวอร์โซนนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับก็โดยบทวิเคราะห์ทั้งหมดตามนี้นะผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้แต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับโอ้โหเริ่มต้นมาไม้แรกของวันแรกของสัปดาห์ก็เละเลย ก็เละเลย โอเคครับเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่2นะครับไม้ที่2ผมจะเทรดที่250เหรียญ นะครับกราฟวันนี้ส่วนใหญ่มันเหวี่ยงด้วยนะทุกคนมันหาจุดเข้ายากมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเทรดไม้ต่อไปแค่ไม้สุดเป็นไม้สุดท้ายแล้วนะถ้าแพ้ก็คือหยุดเทรดเลยนะครับแต่ถ้าชนะก็โอเคเดี๋ยวดูก่อนว่ามันเทรดต่อได้ไหมถ้าเทรดต่อได้เดี๋ยวค่อยเทรดต่อนะครับแต่ถ้าแพ้ไม้ต่อไปจะเป็นไม้สุดท้ายนะโอเคเนาะโอเคป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนึงนะครับโอเคครับได้จุดเข้าเทรดสำหรับไม้ที่2ของเราในวันนี้แล้วนะครับก็นี่นะไม้ที่2นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับทุกคนเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับอันนี้นะแปลว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กําลังกลับตัวใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตก็มาตัดขึ้นที่โอเวอร์โซนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้มาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงแล้วผลลัพธ์ที่ได้ชานะครับผมสำหรับไม้ที่2ของเราในวันนี้นะครับปรบมือเลยฮะกราฟวันนี้เหวี่ยงมากนะครับแบบโหเหนื่อยมากจริงๆเทรดวันนี้เดี๋ยวผมพาทุกคนดูกราฟก่อนนี่นะครับคือแบบเหวี่ยงสุดๆเหวี่ยงจัดเลยนะครับกราฟวันนี้นะคือเทรดยากมากนี่นะครับสังเกตจากเส้น EMA นะครับเห็นไหมว่ามันแบบวิ่งมั่วนะครับวิ่งแบบขยิกขยักไปมาวิ่งแบบพันไปมามั่วไปหมดเลยนะครับคือกราฟวันนี้ส่วนใหญ่เบี่ยงมากโอ้โหบอกเลยว่า
เททั้งน้ำตาปะเนี่ยวิเคราะห์กราฟแบบวิเคราะห์อะไรไม่ได้เลยนะครับดูดิเห็นไหมกว่าจะเจอจุดเข้าแต่ละทีคือโอ้โหยากจริงนะครับยอมเลยนะกราฟวันนี้กราฟเบี่ยงสุดๆนะครับอ่ะโอเคครับก็ไม้ที่2เราจบชนะมาได้นะครับตอนนี้พอร์ตของเรานะครับก็เติบโตกลับขึ้นมาแล้วนะครับก็ตอนนี้เติบโตมาถึง 1,100 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าเราทำกำไรมาได้ที่100เหรียญแล้วนั่นเองนะครับนี่นะครับเราทำกำไรมาได้ที่100เหรียญแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยนะครับเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักครู่นึงนะครับได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนะครับในวันที่กราฟมันเบี่ยงแบบนี้อาจจะวิเคราะห์กราฟช้าหน่อยนะครับทุกคนคือแบบมันหาจุดเข้ายากจริงๆนะโอเคก็ปะลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงนะครับโอเคครับก็สรุปเราไปต่อกันไม่ได้แล้วนะครับวันนี้นะก็โอเคเดี๋ยวเรามาสรุปผลการเทรดวันนี้เลยละกันนะครับก็นี่นะครับวันนี้นะผมเทรดไบนารี่ก็เทรดไปทั้งหมด2ไม้นะครับชนะ1แพ้1นะครับวันนี้นะก็ทำกำไรมาได้ที่100เหรียญ นะครับแล้วก็พอร์ตผมจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,000 เหรียญก็เติบโตมาเป็น 1,100 เหรียญ นะครับทุกคนหรือก็คือนี่เนาะผมทำกำไรมาได้100เหรียญ นั่นเองนะครับเดี๋ยวจดบันทึกหน่อยนะครับดูกันว่า100เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่กี่บาทกันนะครับปึ๊บนี่เลยนะครับสำหรับ100เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 3,516 บาทเลยนั่นเองนะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ 3,500 บาทละกันนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับแล้วก็สำหรับไลฟ์วันนี้นะครับผมใช้เวลาเทรดไปทั้งหมดนี่เลยนะ2ชั่วโมง42นาทีนะครับปัดขึ้นเป็น3ชั่วโมงเลยละกันนะครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะมาไลฟ์ผมก็มีนั่ง2กราฟมาด้วยนิดหน่อยด้วยนะครับก็เลยปัดรวมเวลาที่ผมก่อนจะไลฟ์ด้วยเลยละกันก็เป็น3ชั่วโมงนะครับโอเคอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตผมพอร์ตนี้นะครับตอนนี้ก็ลุ่มๆดอนๆนะฮะขึ้นๆลงๆนะค่อยเป็นค่อยไปนะครับก็เดี๋ยวโดยรวมมันคงจะกลับมาดีขึ้นในเร็วๆนี้นะฮะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นโอเคครับนี่เลยนะครับก็เป็นผลงานภาพรวมการเทรดของผมทั้งหมดในวันนี้นะครับโอเคครับหวังว่าวันนี้ทั้ง2ไม้ที่ผมเทรดไปจะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ติดตามรับชมกันวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ไลค์กลับไปที่มันช่วยการเทรดของทุกคนดีขึ้นนะครับก่อนจากลากันไปฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าอยากจะติดตามไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับก็กูดไนท์ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับทุกคนขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.